คุณคงเจ็บปวดใจไม่น้อยที่ต้องเสียเพื่อนไปก็แง่แหละเพื่อนตายทั้งคนคุณจะมาเป็นห่วงผมทำไมในเมื่อคุณคิดว่าผมฆ่าไอ้โก่งฉันไม่ได้คิดว่าคุณฆ่าเพื่อนแต่วิธีการป่วนคนชั่วของคุณต่างหากที่จะฆ่าทุกคนที่คุณรักความบ้าบิ่นของคุณทำให้พวกมันลงมือหนักข้อคนที่จะเดือดร้อนคือคนที่อยู่รอบตัวคุณจ่าถมเพิ่งเสียลูกน้องอย่างนายด้วงกับนายบุ้มไปเขาคงเพ่งเล็งว่าเป็นฝีมือของคุณเป้าหมายของผมคือตัวผู้บงการไม่ใช่ขี้ข้าถ้าพวกคนชั่วไม่หยุดก่อกรรมคุณก็คงไม่หยุดสินะถ้าคุณคิดว่าวิธีการของผมมันทำให้คนที่ผมรักต้องตายมันทำให้คนรอบข้างผมต้องเดือดร้อนคุณอยู่ห่างๆผมไว้นะคุณจะได้ปลอดภัยไงฉันว่าฉันก็คิดเป็นอยู่นะชีวิตคนเราน่ะมีค่าแต่ถ้าจะต้องตายก็ต้องตายอย่างมีศักดิ์ศรีเคียงข้างกับความถูกต้องและฉันคิดว่าข้อนี้ฉันคิดถูก